ภายในเซ็นทรัลเพชรพาซ่าอุดรธานีกันอยู่แล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญเลยค่ะช้อปปิ้งครบ 3,000 นะคะจะได้รับคูปองส่วนลดค่ะ100บาทนะคะแต่สำหรับในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าหลายๆท่านอาจจะอยากนอนอยู่บ้านช้อปปิ้งกันนะคะคุณสามารถเข้าไปได้เลยค่ะกับทางช่องทาง LINE OA นะคะของทางเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนต์สโตร์อุดรธานีค่ะสามารถสั่งของได้เลยอยู่ที่บ้านนะคะเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเพียงแค่คุณค่ะช็อปครบ699บาทขึ้นไปเท่านั้นนะคะก็จะสามารถได้เลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะมาการเปิดประชาสัมพันธ์เปิดโปรโมชั่นกันเอาไว้เท่านี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงอีกไม่กี่อึดใจอีกประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะอีก3นาทีจริงไหมนี่จริงไหมเนี่ยชอบโกหกแฟนคลับอยากเจอหรือยังคะอยากค่ะคือบอกว่าเมื่อไหร่ NC จะลงคะอยากเจอหรือยังคะอยากขอตั้งกว่านี้ได้ไหมคะขอตั้งกว่านี้ได้ไหมคะไม่ดังไม่ออกหลังเวทีบอกมาว่าไม่ดังไม่ออกใครอยากเจอน้องบิลลี่น้องแสงแล้วก็น้องเฮงบ้างขอเสียงแน่นๆเลยค่ะขออนุญาตไปสองก่อนเอาดังอีกไหมคะเอาดังอีกไหมน้องบิลลี่น้องเซนน้องเฮงบอกว่ายังไม่ออกขออีกหนึ่งครั้งดังๆหน่อยแล้วและตอนนี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพบกับน้องนองนะคะนักแสดงค่ะจากแอบหลงรักเดอะซีรีส์นะคะน้องบิลลี่น้องเซนและน้องเฮงค่ะขอเรียนเชิญเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวมีพี่ๆแม่ๆเดี๋ยวไปย้อนดูกัน
ผมบิลลี่รับบทเป็นพี่เหนือครับพี่เหนือใช่พี่เหนือเป็นคนข้างรักเหรอคนข้างรักตอนแรกมาตอนแรกจะเป็นคนบูฟูนะคือพี่เหนือเป็นหนุ่มฮอตประจำมหาวิทยาลัยเลยครับเป็นหนุ่มนักกีฬาบาสที่เขาเป็นคนที่คอยเทคแคร์คนรอบข้างเขาเหมือนใช่แล้วก็อ่ะเป็นคนอะไรนะเป็นคนข้างรักโตมากครับใช่ครับเป็นแฟนโตเองกันด้วยป่ะผมเซนวิชัยครับแล้วก็เป็นตัวขาค่ะแล้วน้องเฮงแล้วก็เป็นใครคะครับผมเฮงนะครับแล้วบทเป็นสกายครับเป็นสกายเอาอย่างนี้ดีกว่าใครแอบหลงรักใครใครแอบหลงรักใครในเรื่องครับคือจริงๆตอนแรกครับเราเป็นเด็กหนุ่มนิเทศศาสตร์นี่แหละครับเราไปเจอพี่เขาที่งานแข่งบาสแล้วเราก็ตกหลุมรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับใช่โอ้โหนะคะหลายคนที่เอาจริงๆไม่ได้ฟังแต่ฟินกับหน้าน้องๆน่ารักมากเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ถือว่าที่มาอุดรเนี่ยเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่แล้วคะกับงานของพีซค่ะจังหวัดที่4แล้วอันนี้คือจังหวัดสุดท้ายแล้วมั้ยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเหนือไปใต้ไปกลางแล้วอันนี้เราแวะมาที่ท่านตลอดชีวิตไม่มาคือโกรธใช่มั้ยไม่มาคือโกรธเลยแต่ตอนนี้มาหาพี่ๆทุกคนแล้วนะคิดถอดหลายเด้อใช่ไหมใช่ใช่คิดถอดหลายเด้อนะคะเอาล่ะนะคะเราก็มาพูดคุยกันคอของตาของคอนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวทางคิดบิวตี้โซนนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆค่ะโดยให้น้องๆนะคะซึ่งแฟนคลับทุกคนนะคะเขาจะมีการซื้อสินค้าคือทุกคนมีถุงคิดกันหมดเลยซื้อสินค้าแล้วจะได้ร่วมกันวัดดวงว่าใครจะได้มาถ่ายรูปนะคะกันแบบใกล้ชิดคือเตรียมภาพพร้อมไว้ได้เลยนะคะทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับน้องๆ3คนนี้แน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะให้น้องๆทั้ง3คนค่ะร่วมถ่ายภาพนะคะกับผู้บริหารของเรากันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะคุณธนเมธพงษ์พรคุณลพัฒน์นะคะผู้จัดการสาขาสับห้างสับสินค้าเซ็นทรัลอุดรธานีค่ะคุณชยานิษฐ์กิ่งแจ่มแก้วนะคะผู้จัดการกลุ่มสินค้าสับสินค้านะคะเซ็นทรัลอุดรธานีค่ะคุณเกษณียาโสภามานะคะผู้จัดการกลุ่มสินค้าสับสินค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนะคะและคุณเกษราพรแท้ตั้งค่ะผู้จัดการแผนกคอสเมติกค่ะขอเชิญทั้ง4ท่านเลยค่ะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญผู้บริหารนะคะร่วมถ่ายภาพกับน้องๆค่ะ3ท่านนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญตรงกลางดีกว่าค่ะกล้องนี้นะคะนะคะ1 2นี่ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะงานนี้ค่ะเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางผู้บริหารนะคะในทุกๆส่วนเลยนะคะที่จะมาให้แฟนคลับนะคะได้มาพบกับน้องๆนะคะนักแสดงของเรานั่นเองนะคะอ่ะให้นั่งพักกันก่อนนั่งแหละดีแล้วเพราะอันนี้ขนาดที่อยู่ในเท้ากับนั่งเลยดิฉันเขินมากทำไมน่ารักอะไรกันขนาดนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะนะคะวันนี้น้องๆมีหลายคนนะคะที่ได้นำขนมต่างๆมาฝากน้องๆ3คนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆคนไหนที่เอาขนมเอาตุ๊กตามาฝากนะคะแจ้งกับพี่ๆทีมงานไปได้เลยนะคะฝากกันไปได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้กลับแล้วก็จะได้รวบรวมผลกลับทีเดียวด้วยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะอะไรนะคะเนี่ยเขามีแอบดินทาดิฉันแน่นอนอยากพูดอะไรกับแฟนคลับไหมอยากพูดอะไรกับแฟนคลับไหมเหนือจะมีอะไรใช่ไหมอยากขอบคุณพี่ทุกคนก่อนครับผมอยากขอบคุณมากเลยครับวันนี้เรารู้สึกว่ามาแล้วได้รับความอบอุ่นและ energy ที่แบบว่าเต็มเปี่ยมมากเลยครับอยู่ด้วยกันไปยังจบงานกันเลยนะครับทุกคนให้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยดีกว่าครับผมก็วันนี้รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทางเคสด้วยที่แบบเปิดโอกาสดีๆให้พวกเราได้มาทำกิจกรรมกับพี่ๆเพราะผมเห็นแล้วเราก็คงไม่ได้มีกิจกรรมมาเล่นกิจกรรมด้วยกันก็ต้องขอบคุณทาง
KS ด้วยครับผมแล้วก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ฟินแล้วก็มีรอยยิ้มกลับบ้านกันทุกคนนะครับผมขอบคุณนะครับสุดท้ายน้องเฮงค่ะก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็มีคนน่ารักน่ารักคอยต้อนรับพวกเราเสมอขอบคุณที่เป็นพลังใจดีๆเป็นความรู้สึกดีๆมอบให้กันตลอดแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับขอให้วันนี้ได้ถ่ายรูปโพลารอยด์กับทุกคนเลยเนาะใช่พวกเราอยากแก่กันเหมือนเคยใช่เป็นสปอยก็อยากช่วยใช่อย่างที่บอกนะครับเลือกคนที่ชอบหยิบไปที่ใช่แล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ถ้าผิดหวังถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันนะโอเคครับคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าความโชคดีอยู่ที่ใครใช่อยากโกรธกันแล้วกันทำไม่ได้แต่ว่าพวกเราสามคนอยากให้ทุกคนได้ถ่ายรูปได้มีความสุขมากที่สุดกลับไปอยู่แล้วครับก็โชคดีครับทุกคนครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะไหนๆก็เรามาก่อนที่เราจะถ่ายรูปกันนะคะแน่นอนว่าถ้าช่วงนั้นอาจจะชุลมุนนิดนึงอยากให้น้องๆเนี่ยมีผลงานอะไรอยากให้แฟนคลับช่วยกันติดตามอีกไหมคะหลังจากนี้แล้วเพราะว่าเห็นว่าซีรีส์เราเหลืออีก2ตอนสุดท้ายละอ่ะให้ฝากผลงานกันหน่อยค่ะทั้ง3คนเลยครับก็อยากฝากแอบลงรักในซีรีส์วีที่ผ่านมานะครับก็ EP 12แล้วเราเหลืออีกแค่2 EP เท่านั้นนะครับก็เรื่องราวตอนนี้เข้มข้นมากๆใครที่ได้ดูตัวอย่างตอนต่อไปนะครับ EP 13เนี่ยก็จะได้เห็นว่าความลับที่น้องโตได้ปิดไว้ตั้งแต่ EP 1ของที่เก็บทุกอย่างของพี่เหนือก็จะได้เปิดเผยแล้วพี่เหนือเขาได้ไปเห็นแล้วก็ลองไปรอดูว่าความสัมพันธ์ของน้องโตกับพี่เหนือจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมทุกคนที่ติดตามแล้วฝากแอดลงรักในซีรีส์ด้วยครับครับไปค่ะครับผมแอบลงรักเดอะซีรีส์ครับผมตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับผมพี่บิลลี่บอกเลยว่าเหลืออีกแค่2ตอนแล้วแล้วรวมถึงปมต่างๆแล้วความสัมพันธ์ตัวละครไม่ว่าจะแก๊งเพื่อนหรือแก๊งของที่เป็นคู่รักกันเองเนี่ยกำลังพัฒนาแล้วก็จะมีปมใหญ่ที่จะทุกคนลุ้นจริงๆครับผมรวมถึงเรายังไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรากำลังจะมีแกล็บบูลีด้วยใช่ไหมฮะที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ใช่ใช่เป็นยังไงฮะแกล็บบูลีครับก็ซีรีส์เรื่องต่อไปของค่ายเราครับก็เป็นแกล็บเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูครับอยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยหลายคนอาจจะรู้จักแล้วเป็นน้องเบกกี้กับฟรีนนะครับนะเป็นนักแสดงนำของเรานะครับแล้วก็ถ้าขอวกกลับมาแอบของรักนิดนึงครับผมแอบของรักของเราเนี่ยผมไม่ได้สปอยนะครับแต่ว่าไม่ได้สปอยแต่ว่าตั้งค่าแล้วแต่ว่า EP 13กับ14เนี่ยเข้มข้นเท่ากับ1ถึง12รวมกันอ่ะโอ้โหจริงฮะใช่เพียงคนแค่ฝากตอนสุดท้ายหรอคือทุกอย่างคือใครอ่านนิยายมาจะรู้ว่าคือทุกอย่างมันจะมารวมเข้มข้นกันสองตอนสุดท้ายใช่ใช่ใช่รวมถึงซีนในตำนานทั้งหลายแหละก็จะอยู่ในไม่หนีไม่พ้นสอง EP นี่แหละมันจะจบแล้วครับผมของน้องสกายกับน้องข้าเจ้าใช่ไหมใครรออยู่ก็ติดตามด้วยนะครับครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสามคนก็เข้าไปที่ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ Twitter ของ Idol Factory ได้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะเราก็ Easy Talk กันมาพอของปากของคอแล้วนะคะอยากวัดดวงกันหรือยังจ๊ะอยากวัดดวงกันหรือยังอะไรนะอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้
น้องๆนะคะได้เริ่มลั่นคิวกันแล้วนะคะว่าใครจะไปที่ชื่อดีคนน่ารักเลยอ่ะฉันพูดไม่ถูกเตรียมแจกแล้วครับผมเตรียมแจกเลยแจกที่ข้างหน้าขยับนิดนึงนะแจกใจให้กับน้องเซ็นโอ้โหชมมาสักเยี่ยมเลยก็เดี๋ยวเขาจะทำกิจกรรมอ๋อเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตนะคะข้ามด้วยรางวัลเป็นลัคกี้ดอกกันก่อนเลยนะคะเป็นรางวัลลัคกี้ดอก3รางวัลใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะก่อนใครก่อนเออได้ไหมได้ที่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าแผ่วได้ใช่ไหมได้ชื่ออะไรเอ่ยคุณปัทมาศิริครับคุณปัทมาศิริครับผมหมายเลข39ค่ะอยู่ไหมคะมาแล้วเพิ่งสวยสาวสวยมาเลยค่ะด้านหน้าได้เลยลักกี้ดอกขออนุญาตแต่งหน้าก่อนนะคะขอบคุณค่ะกันแน่นอนนะคะกับน้องๆทั้ง3คนค่ะนะคะแล้วงานของเรา
เลยค่ะให้กับแฟนคลับนะคะจากแอบหลงซีรีส์กันนั่นเองค่ะใช่ น่ารักรู้สายตาก่อนทุกคนต้องอิจฉาดิฉันดิฉันได้อยู่นานที่สุดนะคะคุณค่ะยินดีด้วยนะคะเซลฟี่ไหมจ๊ะเซลฟี่ไหมสักหนึ่งแมทเซลฟี่สักหนึ่งแมทนะคะขอบคุณมากนะคะยินดีด้วยค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะเป็นใครลงลึกๆค่ะลึกๆไม่เห็นไม่ดูเราไม่ดูอีกนิดนึงจะทะลุเหลวนะจับไปเจอแต่เม็ดลมได้ไหมคะพี่ยาวนะเราอะอันนี้ไม่มีเลขนะครับมีเป็นชื่อเลยนะใช่ไหมหรือว่านี่คือเลขค่ะชื่อเลยดีกว่าอันนี้อาจจะลองปากกาหรือเปล่าแพรวพันดวงจันทร์ครับผมน้องแพรวพันดวงจันทร์อยู่ไหมคะไม่อยู่ไหนไหนแหมด้านเนี้ยด้านนี้ไม่อยู่เลยเขายังไม่เสนอตัวเลยนี่ไม่อยู่เลยมาเลยค่ะน้องแพรวพันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้เนี่ยด้านนี้มีแต่นางลายทั้งนั้นเลยนะไม่มีนางเอกเลยนะคะโอ้ค่ะนางเอกรู้ค่ะน่ารักที่สุดเชิญเลยค่ะรางวัลละที่ออกท่านสุดท้ายนะคะน้องแพรวนะคะได้เป็นกระเป๋านะคะโฮโลแกรมจากทางคิสค่ะพร้อมกับเป็นของรางวัลนะคะจากทางคิสบิวตี้ช็อปนะคะได้เลยลายเซ็นนะคะน้องนักแสดงทุกท่านเลยช่วยพี่เขาดำเนินรายการต่อคือนะเป็นโครงการไปเดี๋ยวเราเป็นพิธีกรคู่ได้เลยครับน่ารักอ่ะเมื่อกี้พวกเราเป็นอะไรกันเมื่อกี้ลำดับต่อไปคืออะไรครับผมลำดับถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะของงานเกมวัดดวงกิจกรรมของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ให้น้องๆทั้ง3คนนะคะได้ไปพักดื่มน้ำกันสักครู่ในด้านหลังเวทีกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดสถานที่กันสักครู่ค่ะเพื่อที่จะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมกับน้องๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะได้พี่เห็นน้องเอาไปทั้งทีมเลยทั้งทีมได้เลยThank you.
เราปิดแล้วเราเก็บไว้ก่อนแล้วพอผมเป็นจริงว่าต้องเปลี่ยนก็จะเอาลูกก็เอาข้อมูลก็คือจับเข้าแล้วก็ชี้ก็จะเอาลูกไปไว้ก่อนแล้วก็น้องก็จะรีบเอาลูกให้ครับเป็นชื่อใช่ครับครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยหยิบมาแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะจะได้รับ
ด้วยนะคะ1แผ่นจากมีน้องๆเองกันนั่นเองใช่ครับผมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะโอเคพร้อมแล้วนะคะเราขออนุญาตเริ่มต้นเลยค่ะหมายเลข1อยู่ที่ไหนคะหมายเลข1อยู่ที่ไหนเอ่ยใครมาคนแรกเลยหมายเลข1ครับเราจะขออนุญาตนับ1ถึง3นะคะถ้าไม่หยุดขอเลื่อนเป็นลำดับถัดไปนะหมายเลข1หมายเลข1นับ1ค่ะจำไม่ได้โอเคค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะท่านนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะคะคุณคากิฮะสวัสดีค่ะวันเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะหมายเลข2ถึงหมายเลข5เตรียมตัวได้เลยนะคะหมายเลข2ถึงหมายเลข5เตรียมตัวได้เลยนะลุกมาด้านข้างเวทีได้เลยค่ะได้ไปเลยค่ะผู้รับเสด็จผู้ชมดีค่ะอยู่ที่นี่แล้วนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตเช็คI'm sorry.
พลารอยไหมคนไหนดีคะคนไหนดีคะเป็นวิดีโอ
ยู่ตรงไหนไปก็ไม่ต้องเสียใจนะคะวันนี้นะแพ้ได้ขึ้นมาใกล้ชิดนะคะกันแบบใกล้
้ขนาดนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่ได้กัดได้ง่ายเลยนะคะครั้งนี้ค่ะน้องสามคนนะคะมากันแบบครั้งแรกนะคะและการของเราค่ะจะขึ้นแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านค่ะได้ซื้อสินค้านะคะจากร้านที่สกินที่ช็อปกันได้เลยนะคะเรามีสินค้าในหลากหลายรายการเลยทีเดียวค่ะและราคาไป14ค่ะหมายเลข14ค่ะเรียนเชิญค่ะในดวงใจชอบใครรักใครเลือกคนนั้นเลยค่ะชอบใครชอบใครแบบคนเดียวเลยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไปหมด
นิ่งๆสิทำไม1 2 3ต่อไปหมายเลข20ค่ะหมายเลข20จับแทนอีก1สิทธิ์นะคะหมายเลข20จับแทนอีก1สิทธิ์นะคะสวัสดีครับ
หนึ่งใบเท่านั้นค่ะเลยไหมคะ
ี๋ยวคุณพี่กลับให้อีกหนึ่งหมายเลขถูกต้องไหมคะอีกหนึ่งครั้งอ่ะสับให้แล้วก็วันนี้นะคะนอกจากจะมีกิจกรรมที่เห็นกี้แล้วนะคะท่านยังสามารถเดินช้อป
งแล้วกลับมาเข้ากันเลยทั้ง3คนขอบคุณแม่ลินีด้วยนะคะหมายเลข41ค่ะรักแท้โอ้โหแต่ละคนเป็นเอาที่สุดนะคะวันนี้มาสุดจริงคนไหนดีคนไหนดี
ช่วยไหมไม่ช่วยไม่ต้องไปหน่อยได้ไหมคะได้หรือเปล่านะรับแล้วค่ะโอ้พี่ลี่ยังไม่ได้โชคค่ะเดี๋ยวเซลฟี่ด้วยนะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียใจรอรับไม่พลอยนะคะในช่วงท้ายได้เลยหมายเล
จิ้มเลยจิ้มเลยอันนี้รับทานนะคะบิลลี่ไม่ท็อปฟอร์มแล้วตอนนี้จะเป็นแบบน้องเซ็กท็อปฟอร์มนะคะมาเร็วโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ20ใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะไป20เนาะไป20นะคะอีก1ครั้งเลือกเลยอันนี้ไม่ต้องเลือกโทนแต่เลือกการ์ดเลยค่ะไม่เซ็นไม่ต้องเซ็นเยอะทำไมไม่เซ็นเยอะทำไมทุกอย่างตกที่คุณแล้วค่ะ
จะพลาดแล้วจ้าต่อไปค่ะ59ค่ะหมายเลข59สวัสดีนะคะอ่ะเลือกเลยเห็นไหมเห็นทันไหมเมื่อกี้คนไหนดีบางทีคือถ้าเป็นตัวเองก็เลือกยากนะคะเลือกไม่ถูกเลยคนไหนดีคะพี่บิลลี่พี่แสงหรือพี่เอกค่ะพี่บิลลี่ให้โชคไหนรับภาพไหมคะพี่บิลลี่ไม่ให้โชคเลย
ปวดแฟนคลับที่สุดฮึรับผ้าค่ะไม่เป็นไรเซฟี่ได้นะคะต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรายังอยู่กับกิจกรรมนะคะกับงานของคิสค่ะเอ็กซ์ค่ะแอบรักเดอะซีรีส์นะคะที่เราได้นักแสดงนะคะทั้งสามท่านเลยค่ะน่ารักมากนะคะมาพบปะนะคะกับแฟนคลับชาวอุดรธานีนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากที่สุดนะคะให้สำหรับทุกท่านค่ะที่มาซื้อสินค้านะคะภายในคิสบิวตี้ช็อปค่ะครบทุกครบ500บาทขึ้นไปนะคะก็ได้มีสิทธิ์เข้ามาเมคแอนด์คลิกกันแบบนี้เลยแบบใกล้ชิดนะคะแล้วเราก็จะมาร่วมประมูลกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพของเราร่วมกันนะคะกับ3นักแสดงสุดหล่อของเราค่ะแล้วมาถัดไปค่ะ65ค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยแฮมมี่พลีสให้ใครเลือกใครก็ได้ค่ะชอบใครให้เขานำโชคให้ได้แต่จะได้โชคไหมไม่รู้จะเลือกวีนะโอเคไปแล้วก็กลับมาเป็นคนโอ้โหยินดีมากเลยแจกกันถึงวันสุดท้ายกันจริงๆนะคะกับกิจกรรมของเราค่ะโอ้โหหมดไปแล้วที่เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยค่ะ
ป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกครับผมมีคิวต่อไหมครับมีไหมฮะมีคิวต่อไหมครับเดี๋ยวอย่างนี้อันนี้ใครมอบเยอะสุดเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอันนี้เซ็นท็อปฟอร์มใช่ไหมตอนแรกเป็นบิลลี่ท็อปฟอร์มแล้วก็ต้องมาเซ็นคันนี้พี่จับเลยจับเลยเดี๋ยวต้องรอคอมเมนต์ข้างมาเลยเขามาแบบไม่มีคู่ไงฟอร์มเขาเลยหายไปนิดนึงเอาล่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะให้พักดื่มน้ำกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราสามคนนะคะจะมาแจกลายเซ็นนะคะให้กับผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายรูปพลอยกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะร่วมการถ่ายเซลฟี่กันหน่อยใครจะเป็นคนถือเอ่ยสักหนึ่งคนถ่ายร่วมกันกับแฟนคลับเราต้องไหนเราต้องไหนดิฉันต้องไปตรงไหนคะเนี่ยถ่ายรูปกันนะทุกคนโอ้โห
ช็อปนะคะก็ยังจะมีในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นนะคะรวมไปถึงยังมีในส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้ทุกท่านเนี่ยเป็นอย่างต่อเนื่องเลยและฝากด้วยละกันนะคะถ้าชื่นชอบน้องๆทั้ง3คนฝากติดตามนะคะกับแอดหลงและเกิดซีรีส์รวมไปถึงนะคะยังมีกิจกรรมดีๆนะคะผ่านทางไอจีของน้องๆด้วยนะคะติดตามกันเอาไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ
ทั่วเมืองเลยจังหวัดเราค่ะถือว่าเป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วนะคะที่น้องๆเนี่ยจะมาร่วมมีแห่งดีกันแต่ถ้าไม่หายนะคะที่อยากจะติดตามนะคะก็ฝากด้วยค่ะสุดปังอันนี้
พอเดินดูใช่ไหมมาจากไหนคะทุกคนอยู่ที่นี่นะคะแต่ละคนมาจากทุกที่จริงๆขอบคุณนะคะถ้าไปเชิญเลยค่ะมาไกลท่านนี้มาไกลมาจากกรุงเทพโอ้โหมาใส่ใจพี่เสกโอ้ยอะไรกันหวานขนาดนั้นอ่ะนี่นี่นี่พี่เขาล้วงใจไปให้เราหน่อยนะไม่ได้นะให้ไม่ได้เดี๋ยวช็อปให้เป็นคนดี
Thank you.
พิเศษที่สองนะคะเป็นครูสิทธิ์มากๆนะคะวันนี้เนี่ยมีวันเต็มเลยค่ะ2ชั่วโมงจุกๆนะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับนักแสดงนะคะขอแอบหลงรักเดอะซีรีส์นะคะ3นักแสดงหนุ่มหล่อเลยค่ะที่ได้มาให้ทุกท่านนะคะมามีเอ็นจีการภายในงานนะคะและเป็นครั้งแรกของน้องๆทั้ง3คนเลยค่ะที่ได้มาที่จังหวัดอุดรธานีนะคะและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนี้ค่ะThank you.
ลบแอบหลบร้านเดอะซีรีส์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยก็เล่นมาแล้วจะถึง EP สุดท้ายแล้วยังมีสองขอโทษได้ไหมพูดผิดได้ไหมขอโทษยังสอง EP สุดท้ายทุกคนกดด่าดิฉันแล้วค่ะตอนนี้ดิฉันพูดผิดไม่ได้เลยบอกทุกคนว่าอย่าบอกว่าพี่ชายน่ารักบอกว่าพี่ชายไม่น่ารักไม่เป็นไรแต่เราอ่ะโอเคขอบคุณนะคะ
ดีใจมากเลยคือไม่คิดว่าจะมีพี่ๆมาแบบให้การต้อนรับเยอะขนาดนี้ใช่ครับขอบคุณพี่ๆชาวอุดรแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะวันนี้พวกผมก็มีความสุขกันมากที่ได้เจอกับทุกคนในวันนี้นะครับก็คิดหอดหลายๆได้เลยนะครับผมทุกคนเป็นตาฮักมากๆเลยนะครับถูกนะเพราะว่าน่ารักใช่ไหมขอบคุณครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับทั้งแบบว่าที่เพิ่งได้มาครั้งแรกหรือว่าที่ยังแบบว่าไม่เคยได้เจอเราเลยวันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นแล้วก็แบบว่าอิ่มอกอิ่มใจมากเลยครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนน่ารักกันมากเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็ยังอยากจะเจอพี่ทุกคนอยู่นะครับผมก็ที่สำคัญเลยนะครับเราต้องขอบคุณทาง Kiss Beauty Store ด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมสนุกสนานแบบนี้พวกเราได้เจอพี่ๆแล้วก็ได้มาพบปะกันนะครับขอบคุณมากนะครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจมาหาขอบคุณที่น่ารักตลอดเวลามามอบส่งคอยส่งพลังดีๆให้กันเราส่งให้คุณคุณส่งให้เราแบบนี้ตลอดเลยนะครับขอบคุณที่บางคนก็สั่งเหนื่อยเดินทางมาตั้งไกลแต่ว่าเพื่อจะมาเจอพวกเราแล้วทุกคนก็มามันเป็นความรู้สึกที่แบบขอบคุณขอบคุณมากจริงที่วันนี้มันสวยงามครับแล้วก็มันเติมอบอุ่นมากๆขอให้เจอกันแบบนี้ไปอีกนานๆแล้วก็อยู่กับพวกผมแบบนี้เป็นนานๆนะขอบคุณชีสบิวตี้สโตร์ด้วยครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากนะครับและวันนี้ค่ะเรามีของรางวัลนะคะมาแจกกันมากมายเลยแต่ว่าบางท่านไม่ได้ไปเราจะได้มีรางวัลตอบใจนะคะ1รางวัลค่ะโดยที่ให้น้องๆจับขึ้นมาใบเสร็จ1ใบว่าใครจะได้เป็นแก้วเก็บความเย็นใบนี้ค่ะแต่ว่าเราจะขอคนที่อยู่ภายในบ้านเท่านั้นใครคนที่ได้แก้วใบนั้นกันไปครับผมเพราะใบเสร็จด้วยครับผมมีใครอยากได้มั้ยก็คือรวยเยอะๆเลยรวยเยอะๆรวยเยอะเราอ่ะยังไม่ได้เลยนะคิดเลยเนาะ
ถูกต้องไหมคะบายบายไม่ดีที่สุด